ใจสาวๆกันบ้างใช่แล้วนะคะชวารอฟสกี้ค่ะออกเครื่องประดับสุดไฮเทคที่มีชื่อว่าชวารอฟสกี้ชายดูไว้ทำไมเผื่อจะซื้อให้แฟนสาวเพราะมันทั้งสวยแล้วก็ไฮเทคหนูซื้อให้ตัวเอง ใส่ฟรุ้งฟริ้งเลยฟรุ้งฟริ้งมาก ตามกันครับสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไฮโซแฮปปิ้งส์นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศนะคะมากันที่ท่านนี้นะคะแพทย์หญิงรัชนาอภิเกษมสรรเองนะคะเขานะคะเปรียบเทียบชีวิตเหมือนถูกลอตเตอรี่นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปฟังกันค่ะด้วยหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะยุ่งนะคะทำให้ในแต่ละวันของแพทย์หญิงรัชนาคนสวยจะต้องถูกบริหารเวลาเพื่อดูแลทุกอย่างภายในชีวิตทั้งบริษัทคริสตี้คอสเมติกบราพิเต้คลินิกและคลินิกหมอองอาจรวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเธออีกจนแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เธอรู้สึกดีใจเพราะเธอได้ครอบครัวที่ดีซึ่งเธอเปรียบเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่เลยล่ะค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็จะตั้งแต่เช้าจดเย็นนี่คลินิกเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่คนอื่นต้องว่างเพราะฉะนั้นเราจะทำงานค่อนข้างดึกหน่อยก็ถึงประมาณ 2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนเช้าก็อาจจะตอนเช้าก็อาจจะสายหน่อยสัก 11:00 นเที่ยงอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะทำประมาณครึ่งวันเราก็แบ่งเวลาที่จะออกงานสังคมนิดหน่อยเท่าที่เรามีเวลาว่างไลฟ์สไตล์ก็ตัวเองก็จะค่อนข้างเป็น working woman นะก็คือแบบว่าแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ย่อท้อไม่ต้องอดทนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องขยันกว่าเดิมเมื่อเศรษฐกิจแย่เราต้องขยันกว่าเก่าอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญแม้จะอายุมากแล้วเป็นคนที่ชอบทำงานบังเอิญลูกก็โตไปหมดละก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะไม่ต้องดูแลเยอะนะคะส่วนสามีก็เป็นคุณหมอองอาจก็เป็นหมอเด็กก็เป็นคนที่รักครอบครัวน่ารักเพราะนั้นสำหรับตัวเองเนี่ยครอบครัวเป็นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเหมือนเราถูกลอตเตอรี่เพราะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ดีค่ะนะแล้วลูกก็ไม่มีปัญหาน่าลูกคนหนึ่งก็เพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะก็เรียกว่าโหครอบครัวที่มีแพทย์นะคะทั้งสามีภรรยาก็ต้องเข้าใจกันนะโดยเฉพาะลูกๆด้วยเพราะว่าจะแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยนะคะ